นอกจากเรื่องของรถที่ตกลงไปในน้ำนะครับอุบัติเหตุทางถนนเราก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเกิดอุบัติเหตุรถกระบะนักท่องเที่ยวพลิกคว่ำบริเวณโค้ง S3 ถนนทางขึ้นภูทับเบิกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเพชรบูรณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนครับแต่พบว่าผลตรวจ ATK เป็นบวกทั้งหมดด้วยครับตำรวจสภ.ลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์กระบะพลิกคว่ำบริเวณโค้ง S3 หมู่8บ้านดอยน้ำเพียงดินตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าซึ่งก็เป็นถนนทางขึ้นภูทับเบิกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นหญิง1คนและบาดเจ็บเล็กน้อย4คนครับเบื้องต้นทราบว่ารถกระบะคันนี้ครับเป็นรถยนต์ของนักท่องเที่ยวจากจังหวัดชัยภูมิมาด้วยกันทั้งหมด8คนครับเดินทางมาเที่ยวภูทับเบิกในช่วงเทศกาลสงกรานต์และกำลังจะเดินทางลงจากภูทับเบิกเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งลงเขาที่ค่อนข้างจะสูงชันครับรถยนต์เนี่ยเกิดเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางแล้วก็ติดอยู่กับร่องน้ำฝั่งซ้ายของถนนทำให้ผู้ที่นั่งโดยสารมาที่ท้ายกระบะซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่กระเด็นออกจากตัวรถครับจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวครับหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขามีการนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าและก็มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ผลปรากฏว่าเป็นบวกทั้งหมดเลยครับแพทย์ก็เลยต้องตรวจแบบ RT-PCR อีกครั้งเพื่อหาเชื้อโดยละเอียดอีกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นผู้ที่ติดโควิดจริงๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ลงไปให้การช่วยเหลือนี่ก็มีความเสี่ยงตามไปด้วยนะครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน6คันรวดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกไฟแดงม่วงค่อมนะคะอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด21คนส่วนสาเหตุเกิดจากรถนั้นเบรกแบบกระทันหันทำให้รถที่ตามมานั้นเบรกไม่ทันและชนเข้ากับท้ายค่ะสภาพรถตู้โดยสารเหมาคันของแรงงานชาวเมียนมาและก็รถตู้โดยสารเหมาคันของชาวอินเดียพุ่งชนกันค่ะแล้วก็มีรถคันอื่นที่วิ่งตามมาพุ่งชนท้ายรวมๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด6คันบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟแดงม่วงค่อมถนนสระบุรีหล่มสักตัดผ่านกับถนนสุรนารายบริเวณตำบลม่วงค่อมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด21คนก่อนเจ้าหน้าที่มีการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลชัยบาดาล15คนและก็โรงพยาบาลท่าหลวงอีก6คนจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยรถทั้ง6คันเหมารถวิ่งกลับไปคือเขาไปท่องเที่ยวมาที่วัดซ่อนแก้วเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งหน้ากรุงเทพมหานครค่ะเมื่อขับมาถึงจุดที่เกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเขาเบรกค่ะเนื่องจากว่าเจอสัญญาณไฟแดงทำให้อีก5คันที่วิ่งตามหลังมาเบรกไม่ทันค่ะแล้วก็ชนเข้าไปกับท้ายรถนั่นเองจากสถิติอุบัติเหตุ13เมษายนพบว่าปัญหาการดื่มเมาแล้วขับเนี่ยนะคะก็ยังมีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดร้อยละ 30.51 ขณะที่ขับรถเร็วเกินกำหนดเป็นสาเหตุรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 30.21 โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์ตัวเลขสถิติอุบัติเหตุสะสม3วันค่ะเกิดอุบัติเหตุ869ครั้งเสียชีวิต113คนมากกว่าปีที่แล้ว3คนค่ะขณะที่รอบนี้มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุแล้ว853คนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ขอนแก่นนครศรีธรรมราช33ครั้งจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดก็คือนครศรีธรรมราช36คนและจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือจังหวัดสมุทรสาคร6คนค่ะถ้าดูจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเส้นทางที่ลงจากกรุงเทพมหานครเนี่ยไปที่ภาคใต้ต้องผ่านสมุทรสาครซึ่งเส้นทางเนี่ยมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับก็อาจจะทำให้ความเสี่ยงแล้วก็ปริมาณรถที่เยอะเลยทีเดียวในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่มีจำนวนมากนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งปัจจัยเนี่ยคือรถที่เกิดอุบัติเหตุมากสุดเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ออกมาแล้วคือรถจักรยานยนต์และสาเหตุเนี่ยนะครับไม่มีการสวมหมวกกันน็อกด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องฝากเตือนแล้วก็ฝากย้ำผู้ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กันด้วยนะครับ